อุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนขอสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชนนะครับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม26นะครับตุลาคม2557นะครับเวลา16:10 น.ไปจนถึง17:00 น.นะครับเย็นนี้นะฮะที่สวทพบกับผมนะครับยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะก็ฤดูฝนก็หมดไปแล้วนะครับก็แต่อากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงนักเตือนนะครับก็เย็นลงมาน้อยๆนะฮะจะได้ก็ตามนะครับก็เพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้นะครับก็เจอกันรักษาสุขภาพตัวเองนะครับบ้านเฮาปีนี้คงจะหนาวเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบุตรหลานของท่านนะครับก็ขอดูแลลูกหลานเฮาให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะฮะคงจะต้องคือความอบอุ่นกับร่างกายกับน้องๆกับลูกหลานของเฮานะครับบางเรื่องเป็นเจ็บไข้เป็นวัดเป็นอะไรยังนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการฟังสบายสไตล์ผู้นำชนนะครับวันนี้น้องแจ๋วนะครับวิภารัตน์ไฟเครือนะครับก็สบายนะฮะความจริงก็นัดกันไว้แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นวัดเป็นไข้นะครับเสียงบ่มีว่าอันนะครับก็เลยวันนี้ผมยุทธภูมินามวงก็ฮับอาสานะครับมาพบกับท่านผู้ฟังรายการฟังสบายเช่นเคยนะครับในช่วงแรกนี่นะครับรายการฟังสบายก็เป็นช่วงของการส่งเสริมคนดีของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวงเฮาจ้าจังหวัดพะเยาก็คงจะต้องด้วยกันขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายมาโนชเทศอินนะครับหรือว่านักปราชญ์บ้านนะครับปราชญ์บ้านด้านเกษตรนะครับก็คือคุณพี่มาโนชเทศอินนะครับเปิดอยู่บ้านเมกาอะไรเดียวนะครับหมู่14ตำบลเมกาอำเภอเมืองพะเยาของเฮานี่เองครับเป็นอย่างเขาต้องเอ่ยถึงท่านบุคคลท่านนี้นะครับเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับทางสภามหาวิทยาลัยเปิ้ลนะครับได้พิจารณาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับของปีการศึกษา2557นี้นะครับเพื่อพระราชทานมอบแด่ฮึ่งครับคุณพี่มโนชเทศอินนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่รับการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้ารับพระราชทานนะครับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับก็นี่ก็รายการฟังสบายสไตล์ผู้นำชนนะครับพร้อมๆกับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคคลคนดีของจังหวัดพะเยานะที่สร้างผลงานให้กับเกษตรกรให้กับกลุ่มองค์กรนักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปนะครับได้เข้าเรียนรู้โดยเฉพาะท่านมาโนชเทศอินนี่นะครับท่านก็สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการพัฒนาสังคมนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยใช้พื้นที่บ้านและพื้นที่การเกษตรของตนเองนะครับซึ่งเปิ้นก็มีอยู่ประมาณ10ไร่นะครับพื้นที่ของเปิ้นนะครับศูนย์เรียนรู้ของเปิ้นนี้จะอยู่ติดกับเขตติดต่อนะฮะชายแดนระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดลำปางนะฮะก็ถ้าเราออกจากตัวจังหวัดพะเยาไปทางจังหวัดลำปางนะครับไปถึงตีบ้านเมกาหน้าเลยเดียวนะครับหมู่ที่14เนี่ยก็เป็นเขตที่ต่อเลยข้ามไปก็จะเป็นเขตที่ต่ออำเภอเงาจังหวัดลำปางนะฮะทางขวามือฮะจะมีทางลงจะมีป้ายบอกว่าศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพี่มโนชเทศอินนะครับแล้วก็ทางผมเองนะฮะได้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับไปพบปะพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงผลงานของท่านนะครับก็ที่ผ่านมาเพราะนั้นวันนี้นะฮะรายการฟังสบายสไตล์ผู้นำชนในช่วงแรกนี่ก็เลยเอาข่าวสารยกย่องเชิดชูคนดีของจังหวัดพะเยาเฮานะครับท่านมโนชเทศอินนะครับท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับในปี2557นี่ครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2557หน้าที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการเองก็พยายามจะหาตัวเปิ้ลใส่กระเป๋านะครับคนนักขนาดเลยนะฮะเพราะว่าผมเองก็ไป
ปลาลูกเบานะครับไปทำปริญญาเช่นกันนะครับแล้วก็ผลงานของปีมาโนธเทศอินนะครับท่านได้ทำการเกษตรอย่างยืนนะครับโดยใช้พื้นที่บ้านของตัวเองนะครับเป็นที่จัดฝึกอบรมนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรส่วนราชการแล้วก็กลุ่มองค์กรทั่วไปนะครับท่านมาโนธเทศอินนะฮะท่านก็ได้เอ่ยถึงว่านะครับท่านก็ประสบปัญหาในชีวิตมาอย่างโชคชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้เรื่องสินนะฮะซึ่งท่านเองก็บอกว่าท่านมีหนี้ถึงเกือบ2ล้านนะครับบ่ฮู้จะยากจะใดนะฮะแต่ก็พบทางออกโดยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เปิ้นได้สอนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิ้นได้ประสบปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้นะครับยืนอยู่ด้วยลำพังแข่งของตัวเองได้นะครับท่านก็บ่เพียงแค่นั้นนะครับท่านก็ยังได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นตัวที่ประสบปัญหานะหาทางออกให้กับคนอื่นๆตัวที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับท่านมาโนธเทศอินท่านได้ทำการเกษตรอย่างยืนโดยได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติด้วยตนเองมาเป็นเวลากว่า10กว่าปีแล้วจนกระทั่งว่าท่านมีรายได้ตลอดปีณวันนี้ชีวิตท่านดีขึ้นที่สำคัญจริงๆคือท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถพึ่งตนเองได้จากนั้นนะครับท่านก็ได้ขยายองค์ความรู้ที่ท่านค้นพบเนี่ยนะครับให้เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเฮาแล้วก็ต่างจังหวัดตัวได้เข้ามาเรียนรู้แล้วจนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รู้ในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและด้านการเกษตรนะครับของจังหวัดพะเยาเฮาครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนคนในชุมชนและก็เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งผู้ที่มาศึกษาดูงานตัวนะครับท่านได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตโดยบัญชีสารเคมีนะฮะจากการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ท่านมีอยู่นี่นะฮะท่านเป็นผู้ที่มีความมานะพยายามในการศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตัวด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเกษตรแบบยั่งยืนบัญชีสารเคมีซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคุณอุปการดังกล่าวนะครับทั้งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับสาขาวิชาการพัฒนาสังคมแก่นายมาโนธเทศอินเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปนะครับอันนี้ก็คงจะต้องปรบมือดังๆนะครับเพื่อยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรตินะครับท่านมาโนธเทศอินนะครับผมก็ได้ไปสัมภาษณ์อู้คุยกับทีมมาโนธนะครับท่านก็ให้ความคิดว่าอย่างข้อแนะนำอย่างดีเลยนะครับขอเชิญท่านไปรับฟังเสียงคุณมาโนธเทศอินสมัครครับครับผมการได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าก็มีความภูมิใจแต่ว่าการที่ได้มานั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติของผมเองอย่างแรกก็คือการที่เรามีปัญหานะครับเรามีปัญหากับตัวเองเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้จากการเรียนรู้นะครับจากนั้นปุ๊บเราก็เรียนรู้และพัฒนามาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดองค์ความรู้เมื่อเราเรียนรู้แล้วได้แล้วก็เกิดการแบ่งปันเมื่อเกิดการแบ่งปันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญผมใช้สถานที่ที่บ้านเนี่ยนะครับประมาณ10ไร่เนี้ยให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้อาจจะเป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าผมพัฒนาเฉพาะเรื่องของการเกษตรแต่จริงไม่ใช่นะครับคือพัฒนาชุมชนเพราะผมถือคติว่าการพัฒนาคนนะครับต้องพัฒนาที่ความคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาสนใจเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ของผมเนี่ยก็จะมาสัมผัสจะเห็นผมบางทีแบบเป็นคนทำการเกษตรเป็นคนที่กวาดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในการเข้ามาท่านสามารถที่จะได้เรียนรู้ได้หลายเรื่องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผมฝากนะครับว่าการทำการเกษตรนั้นน่ะฐานที่เนี้ยจะมีเรื่องของการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์เป็นหลักเพราะผมคิดว่าการที่คนเราจะต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยใช่เหตุนะครับเกินความจำเป็นแล้วก็มีการเลี้ยงหมูเอามูลหมูไปใส่นานะครับผมทำนาด้วยเอาไปใส่เผือกเอาไปใส่สตรอเบอรี่เอาไปใส่สารพัดนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อไปจ่ายการผลิตเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่นิดเดียวฮอร์โมนต่างๆก็ไม่ได้ใช้ส่วนหนึ่งก็อยากที่จะฝากบอกนะครับว่าการที่เรา
เราเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่การพยายามที่แก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องแก้ให้ตรงจุดนะครับผมฝากนิดนึงก็คือว่าการเรียนรู้การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญการผมถือคติว่าเรียนรู้ทั้งปีมีแต่ความร่ำรวยความร่ำรวยของผมก็คืออันดับแรกเลยเราต้องรวยสุขภาพก่อนสุขภาพเราต้องดีนะครับอันที่สองก็คือเมื่อเกิดความร่ำรวยสุขภาพมันก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงมีกัลยาณมิตรคือมีมิตรแท้มาเที่ยวหาไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากว่าสิ่งสำคัญก็คือนอกจากการเรียนรู้ควรจะแบ่งปันเมื่อเรารู้แล้วก็พยายามขยายสู่บุคคลอื่นต่อไปนะครับผมคงฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อนที่ได้โอกาสบางคนเป็นหนี้เป็นสินต่างๆถ้าเข้ามาหาผมแล้วเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าผมคิดว่าท่านหลุดหนี้ผมเองเป็นหนี้ตั้ง2ล้านกว่าบาทมาก่อนแต่ผมสามารถทำให้ตัวผมหลุดหนี้ได้เพราะว่าผมอาศัยสิ่งที่ผมพูดออกไปอย่างสั้นๆเนี่ยครับผมก็จะฝากบอกพี่น้องทั่วๆไปด้วยครับผมครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับเนาะก็ท่านมโนดเทนอินนะครับถ้าหากมีท่านอยากจะไปพบปะพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อมูลหรือว่าไปแอลศูนย์เรียนรู้ของเปิ้ลนะครับก็ท่านมโนดเทนอินนะครับบ้านเลขที่90นะครับหมู่ที่14ตำบลบ้านแม่การอะไรเดียวนะครับตำบลแม่การอำเภอเมืองนะครับอยากถ้ามีท่านอยากจะไปพูดคุยกับเพิ่นนะครับอยากไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยนะครับหรือว่าไปแอลศูนย์เรียนรู้ไปศึกษาเรียนรู้ว่าเปิ้ลมีอย่างดีของนะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์หาเปิ้ลก็ได้นะครับโทรศัพท์กับเปิ้ลก็โทร0817963650นะครับกาติบ้านแม่กานาไร่เดียวนะครับหมู่ที่14ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับอันนี้ก็ช่วงแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับถือว่าท่านเป็นนักสู้ที่ตัวยงทีเดียวนะครับเอาลองไปฟังเพลงเพื่อกำลังใจกับเปิ้ลซะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่จะปลุกใจให้กับพี่น้องนะครับลุกขึ้นต่อสู้นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพของเขานะครับสู้เด้อพี่น้องครับของไพ่พงศธรครับครับช่วงต่อไปรายการฟังสบายนะครับเขาพบกับช่วงรายการช่วยกันเผยแพร่ชุมชนต้นแบบดีเด่นนะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็จะขอเผยแพร่ผลงานของบ้านดวงวิตานะครับซึมเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับเอาได้เผยแพร่ออกอากาศไปเกี่ยวกับความเป็นมาของโล่รางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของชุมชนบ้านดงอินตาแล้วก็ถ้วยรางวัลโล่รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับถ้วยแรกของในหลวงเป็นเกี่ยวกับชุมชนปลอดขยะนะครับดีเด่นระดับประเทศนะครับแล้วก็อีกถ้วยรางวัลหนึ่งของสมเด็จพระเทพก็เป็นถ้วยรางวัลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นของจังหวัดพะเยาของเรานะครับสำหรับที่นี่เขาก็มาติดตามผลงานของเปิ้ลต่อนะครับก็เมื่อวันที่มันสุกที่24ตุลาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับวันสุกที่ผ่านมานะฮะณที่ศูนย์การเฮียนฮู้ชุมชนบ้านดงอินตาหมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเฮานี้ได้มีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะซีโร่เวสบ้านดงอินตาคำว่าซีโร่เวสก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะซีโร่ก็คือศูนย์เวสก็คือขยะนะครับก็คือว่าชุมชนปลอดขยะนั่นเองนะครับท่านประธานที่มาเปิดในวันนั้นก็นายสากลธินกุลนะครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็วัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์เรียนรู้ก็เพื่อว่าขยายผลและก็สร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคือมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินการป้องกันจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับโดยการสร้างวินัยนะครับคนในชุมชนคนในชาตินะครับแล้วก็ลดปริมาณขยะแยกขยะรวมทั้งการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดความคุ้มค่านะครับก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับโดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะซีโร่เวสต์ในปี2557นี้จำนวน88ศูนย์ด้วยกันนะครับซึ่งทั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบ้านดงอินตาก็เป็น1ใน8เป็นศูนย์ต้นแบบระดับประเทศนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะซีโร่เวสต์นะครับซึ่งจำนวน8แห่งนี้ที่ไหนพ่องนะครับก็ทั่วประเทศนะครับแห่งที่1ก็จะอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศรีหมู่ที่3ตำบลทุ่งศรีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับภาคเหนือเฮานะฮะแล้วก็แห่งที่2ขอศูนย์เรียนรู้บ้านควนโดนในนะฮะตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอ่านยากแต่ใต้และภาคใต้นะครับแล้วก็แห่งที่3ก็ศูนย์เรียนรู้บ้านป่าเซ้าหมู่ที่9ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูน
ภาคเหนือเฮาครับแห่งที่4ของศูนย์เรียนรู้บ้านโพนแดงหมู่ที่8ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมภาคอีสานนะครับแล้วก็แห่งที่5ก็คือบ้านเฮานี้นะครับศูนย์เรียนรู้บ้านดงอินตาหมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและแห่งที่6ก็ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชานเวศกิจพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับและแห่งที่7ก็ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็แห่งที่8ก็ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนควนโดนวิทยาอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะฮะทั้ง8แห่งนี้ก็ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้จัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับประเทศทีเดียวนะครับทั้ง8แห่งรวมทั้งของเฮานะฮะบ้านโรงอินตาก็ถือว่าเป็นเกียรติไปวัดนะครับเป็นผลงานที่ดีเด่นนะครับของจังหวัดพะเยาของเฮานะครับเป็นหน้าเป็นตานะฮะซึ่งมีบ้านโรงอินตาเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านที่เชิดหน้าชูตาแล้วก็นำผลงานนำโล่รางวัลนำถ้วยรางวัลของเขาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพนะครับมาไว้ที่จังหวัดพะเยาก็อันนี้ก็ขอชมเชยและขอยกย่องเชิดชูนะครับหมู่บ้านดีเด่นกันแล้วกันนะครับก็ในวันนั้นกล่าววันนั้นผมก็ได้ไปมีโอกาสไปทำข่าวตัวเองนะไปทำข่าวตัวเองก็ได้บันทึกเสียงของท่านรองอธิบดีตัวนะครับความคำแนะนำนะรวมทั้งความรู้สึกนะครับของท่านสนันสายเครือวงท่านประหลวงบ้านท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับได้กล่าวถึงความรู้สึกแล้วก็การขอบคุณตัวนะครับเอาไปเอาฟังเสียงที่ผมบันทึกไว้นะครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาครับจะเห็นว่ามีใช้เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าของการใช้ของไปวัดปิ่นโตอะไรต่างๆนะครับที่จะให้พระได้ใช้ปิ่นโตไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับเป็นการลดขยะอีกทางหนึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการลดอันตรายจากพลาสติกหรือการบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างที่ดีนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยทางชุมชนมีการแยกขยะและนำขยะโดยเฉพาะเรื่องของขยะที่ย่อยสลายได้มาทำเป็นปุ๋ยโดยการจัดการในบ้านตัวเองไม่ว่าทำเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าเอาเป็นกองเป็นขยะซึ่งการย่อยสลายในอนาคตนะครับเดียวกันนะครับพวกขยะพลาสติกต่างๆจะเห็นว่ามีการรวบรวมในของชุมชนนะครับแล้วก็มีการเอาไปทางเทศบาลเอาไปจัดการขายนะครับโดยเฉพาะอีกขยะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายหรือขยะอันตรายนะครับมีการรวบรวมแล้วก็นำไปให้บริษัทนำไปกำจัดต่อไปนะครับไปเห็นว่าเป็นการจัดการขยะที่ครบวงจรและเป็นการจัดการขยะที่ให้หมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยเป็นขยะเหลือศูนย์จริงนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่มีโอกาสมีเวลาก็มาเยี่ยมเยียนชุมชนที่นี่นะครับว่าเขาจัดการขยะกันอย่างไรให้เกิดเป็นขยะเป็นศูนย์หรือว่าเป็นชุมชนปลอดขยะจริงๆครับสวัสดีครับผมนายสนั่นสายเกลือวงนะครับก็วันนี้ดีใจนะครับท่านรองอธิบดีนะครับท่านสากลธานิสกุลนะครับก็มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ยันฮู้นะครับศูนย์สังคมรีไซเคิลนะครับซึ่งเป็นตามที่พี่น้องบ้านเฮาได้เคยได้ยินชื่อเสียงของบ้านดงอินตานะครับเกี่ยวกับชุมชนปลอดขยะนะครับก็เป็นที่ศึกษาดูงานของในโซนบ่อจังหวัดพะเยานะครับเชียงไฮ้เชียงใหม่ลำปางนะครับในโซนภาคเหนือของเฮานะครับก็วันนี้ทางรองอธิบดีนะครับก็ได้เกียรตินะครับมาเป็นเปิดศูนย์ยังเป็นทางการนะครับก็ดีใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกทีมงานโดยเฉพาะท่านทีมงานของท่านรองนะครับซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นแม่งานในการติดตามนะครับส่งเสริมในการสร้างศูนย์เฮียนฮู้ครับในหมู่บ้านดงอินตาเฮานะครับขอบคุณครับครับบ้านดงอินตาสร้างชื่อสร้างเสียงนะครับในจังหวัดพะเยาผลงานของระดับประเทศทีเดียวนะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านดงอินตานี่ก็เป็นชุมชนต้นแบบที่โดดเด่นนะฮะมีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็มีการสร้างภาคีเครือข่ายบ้านดงอินตาปลอดขยะนี่นะครับเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับในการช่วยกันกำจัดขยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางก็คือตั้งแต่การแยกขยะภายในครัวเรือนของตนเองนะครับแล้วก็การเอาขยะมารีไซเคิลนะครับคัดแยกเข้าธนาคารขยะนะครับแล้วก็ขยะพวกเศษอาหารต่างๆก็คัดแยกไปทำปุ๋ยมักปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพในครัวเรือนใช้ในการเกษตรใช้ในครัวเรือนนะครับพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ยังมีการออกกฎระเบียบกติกาบังคับใช้เป็นระเบียบของสังคมของชุมชนนะครับในการควบคุมคนในชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชนเป็นชุมชนปลอดขยะตามวิธีปลอดขยะลดใช้พลาสติกและโฟมนะฮะใจใบตองใจนักเรียนก่อเฮือใจบินโตใจไปวัดไปว้าก่อใจสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้นะครับงดใจ
รณรงค์งดใช้พลาสติกแล้วก็โฟมนะเพราะมันย่อยสลายยากเนาะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบที่ดีนะครับใครอยากไปหุ้งไปหั่นไปศึกษาเรียนรู้ที่ชุมชนมาดูกันตาก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่สนั่นสายเครือวงผลก็ยินดีต้อนรับนะครับตรงวันนี้ก็เริ่มมีคณะดูงานตักจากต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับทยอยกันมาดูงานแล้วนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของบ้านดูกันตาก็เริ่มที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็เอามาพูดถึงเรื่องข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานหรือว่าข้อมูลชปทเพื่อจะนำไปสู่การแก้จนแบบบูรณาการในปี2558นี้ซะหน่อยนะครับในปี2558นี้นะครับท่านครับจากข้อมูลชปทหรือว่าข้อมูลกชข้อมูลพื้นฐานนะครับก็ปรากฏว่าจังหวัดพะเยาเฮาเนี่ยมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้คือมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีนี่นะฮะถือว่ายังยากจนนะครับซึ่งจะต้องมีการยกระดับฐานะรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทเนี่ยคือพ้นเกณฑ์ให้ได้นะครับในปี2558นี้การสำรวจเมื่อปีนี้นะครับปรากฏว่าจังหวัดพะเยาเฮามีคนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้อยู่ 2,127 ครัวเรือนหรือคนนะครับ 2,127 คนนะฮะที่ตกเกณฑ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในปีนี้ทางกรมการพัฒนาชนก็จะมีโครงการแก้จนแบบบูรณาการนะครับก็คือรวมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนะครับแล้วเอากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ไปสนับสนุนไปช่วยไปเหลือไปช่วยเหลือนะครับก็จะมีกระบวนการอยู่4กระบวนการนะครับก็กระบวนการแรกก็คือชี้เป้าชีวิตนะครับในความว่าช่วงนี้กําลังเริ่มกันชี้เป้าชีวิตละก็คือทางอําเภอนะครับก็เอาข้อมูลชปทที่ว่าโคเรนตกเกณฑ์เรื่องรายได้เนี่ยฮะ 1,000 2,127 โคเรนเนี่ยฮะมาแยกแยะว่าแบ่งเป็นกลุ่มว่า1กลุ่มจะต้องสงเคราะห์เช่นผู้สูงอายุนะครับที่ทำงานมาได้หรือว่าผู้พิการใช่ไหมครับเนาะผู้ด้อยโอกาสนะฮะก็แยกเป็นกลุ่มที่ต้องสงเคราะห์อย่างเดียวนะครับแถมกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่พัฒนาได้ก็คือยังมีเหี่ยวมีแรงอยู่เป็นคนหนุ่มคนแน่นอยู่นะครับคนนักครัวเรือนนะครับกลุ่มที่มีแนวการพัฒนาได้ก็จะได้การมีการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้พัฒนายกระดับรายได้ต่อไปนะครับในช่วงนี้กำลังอำเภอกำลังมีการแยกแยะแบ่งผู้ยากจนเนี่ยออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นะครับกลุ่มที่สงเคราะห์กลุ่มที่ต้องพัฒนานะครับพัฒนาได้กลุ่มสงเคราะห์นะครับหรือบางกลุ่มก็อาจจะสูญหายใจจากไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีการแยกแยะข้อมูลนะฮะนี่คือขบวนการชี้เป้าชีวิตนะครับต่อไปก็จะเป็นการช่วงต่อไปนะฮะจะเป็นการเข็มทิศชีวิตนะครับเขาหมายความว่าก็จะมีกระบวนการที่มีชุดปฏิบัติการในระดับตำบลนะครับมีพัฒนากรมีปลัดอำเภอมีคุณหมอมีคุณครูเนี่ยซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการอำเภอมีท่านนายกเทศบาลนายกอบตนะฮะรวมตัวนะครับอาจจะไปเยี่ยมเยียนครัวเรือนไปเคาะประตูครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะกำหนดแผนพัฒนายกรายรับรายได้เปิดห้องว่าเข็มทิศชีวิตจะไปจะได้ต่อจะพัฒนาคือพ้นเกณฑ์ขีดความอยากจนจะได้นะครับเป็นกระบวนการที่สองนะครับกระบวนการที่สามจะเป็นกระบวนการจัดการชีวิตนะครับหมายความว่าจะมีการทำแผนการเข้าไปช่วยนะฮะการลงมือเข้าไปช่วยครอบครัวต่างๆโดยบางครั้งอาจจะต้องไปใช้งบประมาณก็มีนะถึงหรือไปใช้งบประมาณก็มีในการส่งเสริมอาชีพโดยจะมีหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมบูรณาการเข้าไปนะฮะรวมทั้งของงบประมาณของกรมการพัฒนาชนตัวนะครับจะมีส่วนที่จะไปทำกระบวนการนี้นะครับเป็นการที่ลงมือปฏิบัติในการแก้จนวันเตอร์เนาะนะครับเสร็จแล้วกระบวนการที่4ก็คือดูแลชีวิตก็คือจะมีการทบทวนมีการประเมินผลว่าครัวเรือนต่างๆเนี่ยมีการพัฒนายกระดับรายได้ของตัวเองได้หรือยังนะพ้นเกณฑ์หรือยังนะฮะก็จะมีชุดปฏิบัติการรายรับตำบลนะครับก็จะมีพัฒนากรมีครูมีคุณหมอมีท่านนายกนะครับมีผู้นำอช.นะครับมีอาสาพัฒนาชุมชนร่วมเป็นกับชุดปฏิบัติการไปเยี่ยมไปเยียนทุกระยะนะครับไปตรวจสอบว่าเปิ้นได้ปลูกผักปลูกไม้หรือยังเปิ้นได้เลี้ยงหมูเลี้ยงแมงหรือยังแล้วก็เปิ้นได้เอางบประมาณไปสนับสนุนไปยกระดับอาชีพมีการฝึกอาชีพมีการอย่างหรือยังนะครับเขาเป็นกระบวนการนะครับในการยกระดับรายได้แก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดพะเยาเฮาซึ่งจะมีการกระบวนการทำการทำงานต่อไปนะครับครับท่านครับในของท้ายรายการในช่วงท้ายนี้นะครับเฮาก็จะมีบรรยากาศริมก้อนพะเยายามเจ้านะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการเองก็ไปประจำเหมือนกันนะครับที่หิมก้อนพะเยานะฮะที่4ที่5นี่ลูกไปวิ่งนะครับบรรยากาศดีนะครับที่หิมก้อนพะเยาของเฮานะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นฮักการออกกำลังกายฮักสุขภาพนะครับไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มหลายกลุ่มนะครับก็มาเจ้านี้เองนะครับผมก็ได้ไปป้ากับท่านอาจารย์บุญทรง
อาจารย์บุญทรงเมืองกรุงนะฮะซึ่งท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเฮาเปิ้นกำลังนั่งอู้คุยกันนะครับกลุ่มผู้สูงอายุบริเวณที่หน้าพ่อคุณนะฮะบริเวณริมกว้านนะครับก็รู้สึกว่าเปิ้นมีความสุขดีนะฮะโดยใจกว้านพะเยาของเฮาเนี่ยครับเนาะเป็นแรงตีพักผ่อนหย่อนใจนะฮะนอกจากของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะนั่งมานั่งเสวนาอู้คุยกันแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังผมครับอาจารย์ผู้ทรงได้สนทนากันครับผู้สูงอายุที่หิมก้อนพะเยาครับเชิญรับฟังครับวันนี้ก็ได้มาชมทิวทัศน์ตีหิมก้อนพะเยาในเช้าตรู่วันนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายนะครับและก็ได้มาหู้มหันนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพะเยานะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแม่บ้านแล้วก็ทั้งปกก้าประชาชนนะครับในเขตในตัวเมืองนี่นะครับในตลาดนี่นะครับเปิ้นก็ได้มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเช้าตรู่ของทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงไปจนถึงสายๆ 7-8 โมงนะครับวิถีชีวิตที่นี่หลากหลายวิถีชีวิตที่น่าสนใจนะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านบุญทรงเมืองกรุงนะครับท่านเป็นประธานสภาครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาท่านแล้วก็สภาผู้สูงอายุสภาผู้สูงอายุนะครับเพิ่นจะได้อู้ถึงวิถีชีวิตแล้วก็กิจกรรมการออกกําลังกายรอบกว้านพะเยาของเฮานะครับมีอย่างคล่องนะครับผมขอไปทักทายครับท่านบุญทรงเมืองกรุงกันดีกว่าครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับโอ้บรรยากาศดีสายกว้านเมืองพะเยาขณะนี้โอ้พี่น้องหลายท่านหลายคนมากันได้แจ้งมาตั้งเนาะ5โมงปลายเด้อเนาะตี5 5โมงปลายตี5เนาะตี5ปากันตี4ก็มีพ้องก็มาได้บรรยากาศดีงามตอนนี้เมืองพะเยากําลังเป็นเมืองที่นาแอวอีเด้อน่ะอากาศเย็นสบายแม่เจ้าเป็นว่าหมอกเหมยตกกุตกกุมเลยบ่ดาดๆพอหำน้อยนี่เวลาเฮาย่างตวยถนนใช้กว้านนี่นะจะมีปัญหาว่าบ่ดีโจรกันนะเพราะว่าหมอกเหมยตกกุมเย็นสบายนี่โอ้หลายท่านหลายคนมากันเท่าม้วนคนเท่าเวลาออกกำลังกายกันแล้วตัดนี้นี่เป็นตีหน้าร้านพ่อขุนงามเมืองเนาะตีหน้าข้างร้านพ่อขุนงามเมืองกับมีลำไทยเก๊กตั้งใช้กว้านปุ้นก็จะมีเต้นอาราบิกเอ้าเต้นกันสละสล่างเป็นว่าตึงหนุ่มตึงเท่าตึงแก่ป้ากันมาสบุสบุนพ่อก็มาครกสกเกิร์ตนี่มาพอนี่เออฝรั่งก็มานี่ฝรั่งก็มาไอ้ยาไอ้เนาะไอ้ยาเฮากะตักฮัลโหลเฮาอายุบ่เฮาอายุอูไปอูไปเป็นว่าเฮาจะเตรียมการไว้ปี2558แหละมันจะเป็นสมาคมประชาคมอาเซียนเนาะอูภาษาอังกฤษก็บ่ไข่แป้นเฮาเอ้ยมันถามไปถามมาถามชื่อถามเสียงเฮากะอูบ่ค่อยได้อันเดอร์สแตนเฮาบ่ค่อยเข้าใจนี่มันมาถามเฮานะเฮาก็เอ๊ะจะได้ใจนะมันก็ถามว่าทั้งพูดปัญญาหยังเฮาก็คิดบ่ได้ไทจะได้ไปเปิดมิกสนารีใจเราเฮ้ยครับขณะที่อย่างไปอย่างมานี่ไม่ป้าท่านผู้ช่วยอนุสิทธิ์อดีตเปิ้นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกรมธรรมศาลจังหวัดพะเยาเขต1มาท่านเป็นว่าหุ่นเปิ้นดีแต่ก่อนทำงานด้วยกันนี่เป็นออนออนแอดบักออกกำลังกายเพราะว่าโอ้ดีก็เดี๋ยวลองไปถามสัมภาษณ์เพิ่นพอเด้อเออปฏิกรนี่นั่งโต๊ะอยู่วันค่ำอยู่ห้องแอร์เนาะอืมเพียมาออกมาอย่างอย่างยากการบัดเป็นว่ามาออกกำลังกายแม่เจ้าทั้งวันแต่ก่อนนี่ออนไปเดียวนี่เป็นวันดีขนาดหุ่นสง่ามนี่แต่ก่อนแอลโอ้ไปเดียวแอลแค่อ่อยแล้วเฮ้ยโอ้จัดดีนี่การออกกำลังกายที่บ้านน้อยสังปุ่นนี่จะเป็นอะไรอย่างเป็นห้องอย่างก็ทำลำไทยเก๊กไอ้ลำไทยเก๊กไทยเก๊กนี่จะเป็นทั้งแม่บ้านเนาะทั้งแม่บ้านก้าทั้งแม่ก้าครับครับอยู่ในตลาดนี่แหละครับผมใช้เวลาครับส่วนมากจะเป็นพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีนครับลำไทยเก๊กลำไทยเก๊กปีหน้านี่เปิ้นจะมาจัดที่พะเยาน่ะลำไทยเก๊กปีแล้วนี่เปิ้นไปจัดที่ลำปูนครับครับครับโอ้ปรากฏแบบทั่วประเทศเลยนะมารวมกันนะเราต้องปุ่นเลยจะมีชัดอย่างนี้ก็จะเป็นไอ้เป็นอาราบิกเป็นอาราบิกโดยเฉพาะผมชื่อบนหน้าเปิ้นปลากลุ่มเปิ้นสมาชิกเปิ้นนะมันหลายครับมีเยอะมีเยอะมีหลายคนคนเครื่องเสียงคนมาตอนเจ้านะครับ5โมงเจ้าเจ้าตีนี่นะครับเอาละลำเต้นลำกันแล้วนะเป็นที่สนุกสนานแล้วก็ได้กันออกกำลังกายด้วยนะโอ้เฮียย่อยปิกซิกแล้วโมนี่นะทัดไปปุ้นนะพ่อฮะอาจารย์ว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำเราปัจจุบันเป็นโอ้กลุ่มใดของกลุ่มของปอเม็ดธุระ
อาจารย์สมศักดิ์ชัยเมืองครับอาจารย์สมศักดิ์นี่สมัยก่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเวียงเนาะแต่ก่อนออลแลนด์เหมือนกันอ่ะเอาบ่ใครสบายบ่กองมาว่ายน้ําไปโหดีขนาดโหยอันออกกําลังกายนี่เป็นยาพิเศษแต้ๆยาพิเศษเนาะคนอยู่แต่ผมครับอาบน้ํานี่นะผมอาบน้ําครับกําลังเนาะโอ้ได้กําลังโอ้โหมันได้ทุกส่วนป้ออย่างครับป้อเม็ดป้อเม็ดป้อเม็ดต่อเนื่องแต้มาถึงวันเลยหันมาถึงวัน8อายุ84 85แล้วนะครับครับโอ้ว่ายน้ําได้สบายแต่เสียย่างหูบ่ใครดีคนเฮาเป็นจังนี้เนาะอันอื่นแข็งบ่ล่ะแต่อันมันบัดมันหูตึงอยู่เวลาเพิ่นบ่กินมันตึงมันบ่ตึงนี่เหี่ยวแหละเหี่ยวครับแป๊บน้อยก็ถ้าว่าคนที่ชอบสมบุญเนาะครับก็จะมีอย่างก็ปฏิโลกาลปฏิโลกาลข้าวเหนียวนะครับแต่ข้าวเหนียวนะตักบัดถึงบัดทุกวันเลยนะทุกวันครับทุกเจ้าเลยครับพระสงฆ์มาครับนิมนต์ไอ้รับไอ้ใส่บาตรเนาะครับแล้วก็บางท่านก็ชอบไปไหว้พระกลางกว้านก็มีครับครับนี่ก็เป็นกิจกรรมครับกำลังพระเจ้านะคนต่างจังหวัดต่างหยังเพิ่นมากันหมดนะครับ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 มาตักบาตรโดยเฉพาะวันพุธนี่ส่วนราชการเพิ่นจะมีเพิ่นจะมาทุกพุธโดยท่านผู้ราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแป้งนี่นะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการท่านรองผู้ราชการจังหวัดท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์ท่านเรืออากาศตรีสุภิชานี่เพิ่นจะมาประจําส่วนมากนี่นะแล้วหัวหน้าส่วนราชการจะมาทุกวันพุธครับเปลี่ยนกันมาครับผมครับผมครับทีนี้มาพูดถึงตรงนี้เนาะครับผมมาเห็นทุกเจ้าเลยจะเห็นนั้นปอปอหลวงป้าน้าอามันนั่งเนี่ยครับหัวกันเนี่ยถึงวันเลยนะครับโอ้บ่คานะมานี่เพราะหยังเพราะหยังอ้าวลองว่ามันเป็นจังได๋มาถึงมีกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุยเรื่องหยังมาภาษาเลยจังได๋มาอู้กันสะเปเหละสะปะสะปันหลายอันหลายอย่างโอ้ดีมีทีมมาทําให้ม่วนแหน่เออยังให้ม่วนม่วนใจนะเออยิ้มบ่ล่ะหลายมาลองสัมผัสพ่อเพิ่นหน่อยเพิ่นมาพ่อมาจังได๋ก็โอ้อยู่ใกล้ๆกว้านเนี่ยเป็นเจ้าของกว้านเจ้าของกว้านครับผมเป็นเจ้าของกว้านครับเจ้าตั้งแต่กี่โมงที่มาป้าเนี่ยโอ้ผมลูกตีสี่ตีสี่ก็ไปเดินหลังเทศบาลก่อนเดินเสร็จก็วิ่งจ็อกกิ้งน้อยมาเล่นฟิตเนสฟิตเนสหลังเทศบาลนะโอ้คนเปลือกหลังจากนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็มาเฮาก็ย้ายประเทศอ่ะมาหน้าปอขุนนี่ก็เฮามาขายให้ล้มด้วยกันโลกขายล้มสเปล่ะขายให้ล้มสปะโอ้มีคนใดเตียนงงๆมันงงๆเงาๆนะมานี่เด้อโอ้มานะไปกําฟอนจะหยังครับเนี่ยผมให้ตำรวจเก่าผมเป็นดาบครับตำรวจเก่าประเทศมันประเทศออกมาก็เสียมันหลายปีแล้วบ้านอยู่บ้านอยู่ไอ้วัดศรีคงคำวัดเจ้าตุ่นหลวงอยู่ในการจัดหลวงใช้เวลาหาว่ากำไรให้ชีวิตใช้เวลาก็เสาะหากำลังกายพอหันพอนี้มันก็อันหูตามันน้ำบ่ค่อยดีดีก็อยู่บ้านหลายมาพอบ่ร้อยบ่เลยกว่าพอบ่ร้อยวันนี้ซ้ำบ่ร้อยซ้ำกำลังมาอารวาสเนี่ยครับแต่วันนี้ยังเป่งนะเป่งอ่ะยังเป่งแต่ผมก็เห็นว่ามันก็เขียวงามเหมือนกันนะครับครับมันก็เป็นธรรมชาตินี่นะธรรมชาตินะเนาะแต่ว่านี่โหพอจะบ่ใจหันนะเต็มขนาดนักเลยครับครับอยากจะเห็นบ้านเมืองเฮาเป็นจังได๋โดยเฉพาะทางคนของเฮาเบิ่งนี่เรื่องกินเหล้าหรือว่าการกินเหล้าเมายาบักเห็นแล้วนะก็บักเห็นแล้วครับครับนี่ดีขึ้นนักแล้วครับการควบคุมก็อยากจะฝากพี่น้องเจ้าพะเยาแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายแหมน้อยนี่เปิ้นจะมีจัดงานเปิ้นท่องหยังอ่ะควงว่าทําแล้วก็ดอกไม้อีแน่เฮาบ่อยากหันขโมยขี้ลักไหนมันจังลักดอกไม้แน่นั่นแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีเนาะในฐานะที่เมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่อันดับที่5ของประเทศกันเนาะท่านเนาะแน่แม่นแม่นอันดับที่5ก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวพี่น้องที่จะมาจากต่างจังหวัดก็ดีวันนี้เป็นกําเมืองล้วนๆเด้อเออถ้าไผใครมีอายุยืนสัก10,000ปีคือมานอนพะเยามาแอวพะเยาบ่มีที่ไหนเหมือนน่ะจะเหมือนกว้านพะเยานี่นะอากาศเยี่ยมมาเตะมาเตะปี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะมาแอวที่เมืองพะเยาแล้วจะสบายใจแล้วอยากจะฝากพี่น้องเจ้าพะเยาคือมีอัธยาศัยที่ดีเนาะโดยเฉพาะหมู่ที่เป็นอันรถรับจ้างทั้งหลายบัดนี้อย่าไปเอา
เปิ่นวนไปวนมามากว้านเอาสตางค์อีกหลายตังค์ไปได้นะมันเสียนักท่องเที่ยวเนาะให้ช่วยกันในฐานะคุณยุทธภูมิเปิ่นอยู่กลุ่มตีว่าช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับถ้าไปตัดใดเมืองใดเจงใดจอกใดของเมืองพะเยากับบ่คือเขาจิ้มพะเอวเมืองพะเยานี่มันม่วนเนาะคนพะเยาใจดียิ้มง่ายแต่ใจบ่ง่ายนะแต่ครับครับผมครับครับกันใหม่นะครับพะเยานะครับสุขภาพแข็งแรงสุขเที่ยวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายคลายเครียดนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีทีเดียวนะครับพระเจ้านะครับมีป้าอุ้ยแม่อุ้ยเปิ้นไปนั่งอู้นั่งจากันนะครับมีกิจกรรมการออกกําลังกายบ่ว่าจะเป็นการวิ่งการออกกําลังกายการปั่นจักรยานนะครับโอ้เป็นบรรยากาศที่ดีแท้ๆเลยครับพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่นะเป็นเมืองสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นครับขอเชิญนะครับว่างๆไปออกกําลังกายด้วยกันนะครับที่ริมก้นพะเยายามเช้านะครับตื่นตี 4:00 5:00 หน้าหนาวนี่สมะเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับก็อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักน้อยนะครับเพราะว่าแต่นี่มันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับจะเข้าสู่ฤดูเทศกาลลอยกระทงแล้วนะครับเนาะจังหวัดพะเยาเฮานะครับโดยทางเทศบาลเมืองพะเยาเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับปี2557นี่ก็ได้จะมีกิจกรรมงานที่สำคัญก็คืองานลอยกระทงนะฮะเป็นชื่องานเพาะพริ้งเลยนะครับก็คือประเวณียี่เป็งล้านนาลอยกระทงหันษาตีก้อนพะเยา2557 เป็นชื่อครบจริงๆงานนะครับประเวณียี่เป็งล้านนาลอยกระทงหันษาตีก้อนพะเยา2557นะครับก็มีระหว่างวันที่5วันที่6 5ถึง6พฤศจิกายนนะที่จะถึงนี้นะครับหน้าลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยานะครับก็วันที่5นี่ก็จะมีกิจกรรมนะครับชมการสาธิตปล่อยโคมลอยล้านนาเป็นว่าควันนะครับเนาะแล้วก็ชมการแข่งขันชกมวยตัวนะฮะมีการชกมวยตัวนะครับแล้วก็มีการประกวดกระทงเล็กนะครับหรือว่ากระทงประดิษฐ์นะครับแล้วก็ประกวดโคมแขวนล้านนาเป็นโคมแขวนนะครับก็มีกิจกรรมในวันที่5ก็มีเต็ดที่ผมบอกนี่นะครับส่วนวันที่6นะครับ6พฤศจิกายนเป็นวันสำคัญเลยนะครับก็จะมีการขบวนเชิญชมขบวนแห่ยี่เป็งนะครับแห่โคมยี่เป็งนะฮะแล้วก็มีการชมการแสดงนาฏศิลป์บนเวทีนะครับเนาะชมการจุดบอกไฟดอกล้านนาของเฮานะฮะซึ่งเฮาบ่ใครได้หาละนะครับบอกไฟดอกนี่นะครับก็จะมีการชมวันที่6นะครับและการแสดงศิลปินต่างๆนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลดาราตัวนะฮะก็เจอเลยนะครับวันที่5ที่6ลอยกระทงนี่ปีนี้นะครับที่หิมกว้านพยาวที่เทศบาลนะครับแล้วต่อไปในเดือนธันวาคมก็จะมีงานฤดูหนาวเห็นแล้วนะครับเป็นงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพยาวประจำปี2557นะครับซึ่งในปีนี้นะครับท่านสุชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวนะครับก็ได้มีการประชุมเตรียมงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็งานก็จะมีขึ้นระหว่างงานฤดูหนาวแล้วก็งานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพยาวนะครับปีนี้จะอยู่ระหว่างวันศุกร์ที่12ธันวาคมไปถึงวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2557รวม10วัน10คืนด้วยกันนะครับณที่สนามกลางเวียงพะเยาบริเวณข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยานะครับเท่านี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาเฮารวมไปถึงการจัดกิจกรรมบันเทิงเมื่อเป็นพี่น้องได้มาแอลนะฮะการออกล้านแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับการนิทรรศการของหน่วยงานราชการของเอกชนต่างๆรวมทั้งการหารายได้เพื่อกับกาชาดของเฮาตัวนะครับมาจากนี้นะฮะในวันที่3ธันวาคม2557ณติจวนผู้ว่าราชการในวัดตั้งแต่8โมงไปนะฮะก็จะมีกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี2557ก็คือจะเป็นการรับบริจาคสิ่งของจากผู้พิชิตศรัทธานะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะใจเป็นการกุศลในกิจกรรมของกาชาดจังหวัดพะเยาของเฮานะทีนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแอลงานฤดูหนาววันที่12ธันวาถึงวันที่21ธันวาคม10วัน10คืนนะครับที่สนามกลางเวียงข้างสถานีขนส่งนะครับวันนี้รายการฟังสบายสไตล์พระนันชนก็เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับเนาะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังรายการนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารเทศขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังทางบ้านไปก่อนครับวันที่นี้สวัสดีครับ